ก็เรียกได้ว่าตลาดตอนนี้นี่คือพุ่งแบบสุดๆพุ่งไม่หยุดกันเลยทีเดียวถึงจะมีย่อมาแล้วแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ราคาของบิตคอยน์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะถามคุณสปินอย่างนี้ละกันค่ะสาเหตุที่ทำให้บิตคอยน์พุ่งไม่หยุดนะคะแต่ก็ยังไม่ทำออลไทม์ไฮสักทีเพราะจุดนี้คนลุ้นกันมากเลยทีเดียวไอ้ตรงเนี้ยปัจจัยเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะคือปัจจัยหลักๆแล้วนะครับการที่ราคาบิตคอยน์มันดีขึ้นมาแล้วมันยังแบบคือมันยังอยู่ในโซนที่เป็นนัยสําคัญแล้วกันหลักๆแล้วครับมันมาอยู่2แฟกเตอร์เนาะแฟกเตอร์แรกเนี่ยก็มาจากฝั่งในตลาดแล้วกันในตลาดก็มีการเปิดลองเปิดช็อตกันเอ้ยเปิดลองเปิดช็อตกันค่อนข้างเยอะมากครับคือช่วงตลาดมันกําลังแบบว่าเริ่มมีแรงเข้ามาเยอะๆปั๊บเนี่ยคนก็เริ่มเปิดลองกันเยอะพอเปิดลองกันเยอะเนี่ยครับฟันดิ้งเรทก็เลยสูงพอฟันดิ้งเรทมันถึงสูงปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบว่าฝั่งคนที่เป็นฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งที่มองว่าตลาดมันแบบโอ้โหคนเก็งกำไรเยอะจังเลยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีแบบการแบบพร้อมขยับราคามาขยับทีนึงนะครับมันก็เลยแบบกระทบกันต่ออ่ามันเลยทําให้ราคาบิตคอยน์ถึงแบบมันขึ้นไปแรงมันก็ตกมาแรงเหมือนกันแล้วก็เลยแบบว่าจะออทําฮาร์ดสักทีก็ไม่ถึงจะออทําสักทีก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยครับอืมใช่มันก็เลยแบบว่าเหมือนราคาตลาดมันต้านกันอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ครับคือเอาจริงแล้วอ่ะผมอยากจะให้ดูผมขอแชร์จอได้มั้ยครับได้มั้ยครับได้เนาะได้เลยค่ะโอเคครับผมขอแชร์หน้าจอตรงนี้หน่อยนะครับคือว่าเราดูฟันดิ้งเรทนะครับเนี่ยครับอันนี้คือฮีทแมปของฟันดิ้งเรทเนาะจากเว็บไซต์ Coingas นะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่3เดือนช่วงนี้ครับมันฟันดิ้งเรทค่อนข้างสีเขียวพูดง่ายๆคือว่าสีเขียวนะคือตลาดดีมากนะครับแต่พอถ้าเราเห็นว่ายิ่งเราซูมเข้าใกล้ช่วง1เดือนนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดนะครับมันเริ่มกลับมามีการเปิดลองหรือว่ามีการเล่นเขาเรียกว่าเล่น open interest นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลองหรือฝั่งช็อตเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นนะครับเห็นได้ว่าหลังๆนะครับมันจากสีเขียวเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วกลายเป็นสีส้มครับสีส้มเนี่ยดูเห็นครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ฟันดิ้งเรทคือเยอะมากนะครับแปลว่าคนเนี่ยแบบเปิด position กันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยการที่ราคา Bitcoin อ่ะครับมันขยับแบบขึ้นลงแบบเนี้ยเวียงๆแบบเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปจํานวน all time high ก็ตกลงมาแล้วเจอเส้นเจอเท่งแรงๆลงมาจาก66,500แล้วขึ้นไปใหม่67,000เนี่ยคือมันเกิดจากการที่แบบคนเล่นแบบว่าเลเวอเรจกันเยอะมากครับราคามันเลยขยับกันแบบค่อนข้างผันผวนมากๆเลยครับครับผมคำถามแรกในอีกด้านนึงเนี่ยค่ะเนื่องด้วยตลาดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นเนาะแล้วตลาดส่วนใหญ่เนี่ยค่ะค่อนข้างจะมองว่า Bitcoin เนี่ยยังไงก็ทำ All Time High ทะลุ All Time High แล้วแน่ๆเพราะว่าเมื่อวานก็มีใกล้ๆอีกนิดเดียวก็จะถึง All Time High แล้วเท่ากับว่าระดับราคาตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเป้าหมายที่ทุกคนวาดไว้ก็คือทะลุ All Time Highเป้าหมายที่เราคาดหวังต่อไปอะค่ะของบิตคอยน์เนี่ยมันคืออะไรคะคุณปริ้นซ์คือจริงๆแล้วนะในมุมมองของผมจะไม่พูดในเรื่องของตัวเทคนิคอะไรกันเพราะว่าผมคิดว่ากราฟของราคามันอาจจะแค่เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยหลักผมจะให้ดูตัวพื้นฐานที่เรียกว่า MVRV ครับเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ดูนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบราคาของบิตคอยน์ก่อนละกันนะครับคือการที่จะมองว่าบิตคอยน์ถูกหรือว่าแพงเนาะก็คือเราจะใช้อินดิเคเตอร์อันนี้เดี๋ยวใช้ดูซึ่งอินดิเคเตอร์อันเนี้ยมันคือตัวเลขของการเอาราคาของตลาดนะครับก็คือราคาตลาดณปัจจุบันหารด้วยตัว realized cap realized cap ตรงเนี้ยเอาง่ายๆผมจะอธิบายง่ายๆแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าไอ้ข้างบนเนี่ยคือราคาบิตคอยน์ณปัจจุบันหารด้วยราคาบิตคอยน์เฉลี่ยที่อยู่บนบิตคอยน์เชนทั้งหมดตั้งแต่เปิดบล็อกเชนของบิตคอยน์มาเลยอ่ะครับซึ่งเราถามว่าไอตัว MVRV เนี่ยมันดูได้ไงว่าแพงหรือว่าถูกพี่อยากดูง่ายๆครับนี่ครับถ้าไอตัว MVRV เนี่ยครับมันอยู่ต่ํากว่า1มันแสดงบอกว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นช่วงบอททอมของตลาดแล้วซึ่งไอตัวเลขที่ต่ํากว่า1เนี่ยผมเคยเจอ1ครั้งก็คือตอนวิกฤตการ FTX วิกฤตการ FTX เนี่ยทําให้ตัว MVRV เนี่ยตกไปเหลือ 0.7 ซึ่งฉะนั้นอ่ะทุกคนในตลาดกลัวกันหมดเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมีคนบอกว่าบิตคอยน์จะลงไป 9,000 แน่หรือแบบโอ้โหมันไปเป็น0แน่เลยบิตคอยน์มันจบแล้วแต่ช่วงนั้นอ่ะคนที่ซื้อในช่วง FTX เหลือราคาประมาณที่18,000 ดอลลาร์นะก็คือต่ํากว่า1นะครับ
ก็คือโซนที่เรียกว่ามันบอททอมที่สุดแล้วซึ่งมันก็จริงครับไซเคิลที่ผ่านมาจุดต่ำสุดของราคาคือ17,000-18,000 ดอลลาร์นะครับส่วนคำว่าราคาที่แพงนะครับก็คือ 3.7 ก็คือ possible market top ก็คือง่ายๆคือว่าเป็นจุดที่มองว่าราคาของ Bitcoin น่ะถึงในจุดที่ท็อปแล้วซึ่งในภาพนี้เนาะจะเห็นได้ว่าตัวของคริปโตคอยน์เนี่ยเขามาเทียบไปดูว่าในช่วงตลาดเขียวๆหรือว่าช่วงในโซนสีเขียวๆเนี่ย MVRV น้อยกว่า1นะครับมันคือโซนที่ราคาไม่วิ่งเลยแต่ถ้ามันขึ้นเป็นแรงๆนะครับแล้วมาอยู่ MVRV อยู่ที่ 3.7 เนี่ยอยู่ในโซนแดงๆนี่ละก็จะเห็นได้ว่าราคาจะกระเทลงเสมอเส้นสีดำคือราคานะครับ MVRV ก็คือMVRV คือเส้นสีน้ำเงินซึ่งถามว่าณปัจจุบัน MVRV Bitcoin มีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะ MVRV Bitcoin ณปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่อยู่ที่ 2.6 เองครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนาะราคาที่ 68,000 ราคาที่ 68,000 ของตอนนี้เนาะมี MVRV อยู่ที่ 2.6 แต่ถ้าเทียบกับไซเคิลที่ผ่านมาในปี2021ตอนราคา 68,000 กับ 69,000 เนี่ย MVRV อยู่ที่3อยู่ที่2กับ3กว่าเลยครับเนี่ยครับ3กว่าเลยเห็นไหมครับราคาโซนตรงนี้คือ3กว่ากลายเป็นว่าอะไรครับราคาที่ 68,000 ที่คนกลัวๆตรงนี้ว่าจะออลไทม์ไฮแล้วเนี่ยมันเอ้ยมันจะต้องย่อแน่ๆเลยเพราะคนจะเทขายกันหมดแล้วกลายเป็นว่า MBRV ของปีนี้มันต่ำกว่าของปีที่ผ่านมาของไซเคิลที่ผ่านมาผมก็เลยบอกว่าราคาปัจจุบันยังไม่ใช่ท็อปมันสามารถไปต่อได้อีกแล้วเท่าไหร่ราคาต้องให้ MBRV เท่าไหร่เนาะถึงจะเขาเรียกว่าถ้า MBRV 3.7 ที่บอกว่ามา market top แล้วอะราคา Bitcoin จะไปถึงไหนผมกล้าบอกเลยว่าราคา Bitcoin ต้องประมาณ 80,000-90,000 ดอลลาร์ถึงจะแบบ MVRV ถึงจะเข้าโซนที่เป็นแบบ3บวกอ่ะครับ3บวกๆแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปได้อีกนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับค่ะเท่ากับว่าเราสามารถพูดได้ไหมคะว่าไม่สิต้องถามว่าเราสามารถเชื่อกับคำว่าบิตคอยเนี่ยยิ่งพุ่งแรงยิ่งร่วงแรงเนี่ยค่ะคำนี้เราเชื่อได้มากแค่ไหนคะคือจริงๆถ้าเมื่อก่อนเรามีเขาเรียกว่าเมื่อเราอยู่ในเมื่อเมื่อก่อนบิตคอยเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของคนที่เล่นบิตคอยเนาะเล่นคริปโตทั่วไปทุกคนรู้จักบิตคอยทุกคนจะเข้าใจไซเคิลของบิตคอยค่อนข้างดีเพราะโอ้แบบนี้นะเมื่อสเตเบิลคอยเข้ามาเนี่ยแล้วสเตเบิลคอยระบบเพิ่มขึ้นแปลว่าเงินเริ่มแลกคนเริ่มแลกเงินเฟียดเข้ามาซื้อสเตเบิลคอยแล้วพอสเตเบิลคอยมันสูงขึ้นปั๊บราคาบิตคอยสูงขึ้นปั๊บแปลว่าบูรันอย่างนี้นี่คือการตีความในสมัยก่อนแต่ว่ารอบนี้ปัจจัยมันเปลี่ยนไปนะครับถามว่าขึ้นแรงลงแรงเนี่ยมันก็สามารถใช้อย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ครับมันแตกต่างไปการที่เรามองว่าขึ้นแรงลงแรงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวเพราะว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ผมมองว่าในไซเคิลนี้มันเปลี่ยนไปนะครับมันทำใหfundamental หรือว่าการดูข้อมูลของ Bitcoin เนี่ยมันยากขึ้นนะครับสิ่งนั้นก็คือเรียกว่า Bitcoin ETF Bitcoin ETF ของตัวกองทุนหลายเจ้าเนี่ยมันทำให้กับตัว Bitcoin เนี่ยมันขยับตัวไม่เหมือนเดิมคือจริงๆแล้วผมจะบอกให้ตรงก็คือว่าถึงเราดูข้อมูลออนเชนนะครับ Bitcoin เมื่อก่อนเราสามารถแทร็กข้อมูลออนเชนได้นะว่ามีคนซื้อคนขายมีการถือเยอะถือน้อยในการขยับตัวของวานอะไรอย่างนี้ครับมันแท็กได้แต่รอบนี้พอมันเป็นแบ็กล็อกหรือมันเป็นตัวของเฟรตี้ครับที่เขาขยับตัวเข้ามาเนี่ยมันทำให้สิ่งที่สำคัญคือว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเงินที่เข้ามาตรงนี้เขาไปซื้อตรงไหนบางครั้งเขาอาจจะ OTC กันเองกับคอยเบทก็ได้นะครับมันทำให้ตัวทรานเซ็คชันที่มันแท็กในตัวของเชนมันเริ่มแท็กยากผมก็เลยบอกว่าต่อให้มีแรงเทขายเดี๋ยวผมจะให้ดูขอได้ข้อมูลนะครับพอดีของชอบผมเจอข้อมูลมาให้ค่อนข้างเยอะอยู่โอเคครับได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะตัวของเดี๋ยวนะครับนี่ครับอันนี้คือฟันโฟของ ETF เนาะจากเว็บไซต์ที่เขาแท็ก ETF เรียลไทม์นะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนตัว iBit เนาะ iBit นี่คือชื่อของBlackRock ของ BlackRock ของเขานะครับไอ้กอง Bitcoin ของ BlackRock นะครับผมจะมีแรงเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วมันเริ่มมาเยอะในช่วงประมาณวันที่27 28 29
แล้วก็ถึงเนี่ยครับมันเป็นหลักประมาณ200ถึง500 600แล้วโซนเนี่ยเป็นโซนที่ราคาบิตคอยน์เริ่มดีจาก 59,000 ไป 60,000 กว่านะครับกลายเป็นว่าในโซนเนี้ยครับคนเนี่ยคนที่เป็นฝั่งรีเทลที่อยู่นอกตลาดคริปโตอ่ะครับที่เป็นอยู่ทางฝั่ง Wall Street หรือว่าฝั่งที่อยู่อเมริกาเองเนี่ยถึงเวลาเขาซื้อบิตคอยน์อ่ะครับเขาแค่ยกหูหาแบ็คล็อกยกหูหาparity แล้วก็กดซื้อบิตคอยน์ได้เลยมันไม่เหมือนกับฝั่งคริปโตในสมัยก่อนที่คุณจะซื้อบิตคอยน์คุณต้องทำไงครับคุณต้องเอาเงินเข้ามาเปลี่ยนไป USDT แล้วก็โยนเข้าระบบแล้วก็ซื้อบิตคอยน์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นเงินที่แบบเงินที่เขาซื้อบิตคอยน์ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ USDT อีกแล้วมันกลายเป็นเงินดอลลาร์ที่มันอยู่นอกระบบมันเลยทำให้ตัวของบิตคอยน์ในปัจจุบันเราสามารถพูดได้เต็มๆเลยว่ามันอาจจะใช้ข้อมูลย้อนหลังแท็กไม่ได้แล้วแบบ 100% นะอาจจะแบบว่าแบบจากที่มันแบบแม่นๆเนี่ยจะเหลือประมาณสัก 60-70% เพราะว่าไอ้ 30% ที่เหลือตรงเนี้ยมันคือเป็นเงินที่เรามองไม่เห็นคือมันเป็นเงินที่เราไม่สามารถแท็กได้เพราะว่ามันเป็นเงินที่อยู่นอกระบบของออนเชนบิตคอยน์ไปแล้วเนี่ยครับซึ่งเอาจริงแล้วนะผมก็มีข้อมูลนึงให้ดูว่าตัวของเวลเนี่ยหรือว่าพวกของวาหลายตัวนะครับเขาขยับเขามองอะไรกันบ้างคือจริงๆแล้วถ้าเรามองตัวราคาของบิตคอยน์เนาะไอ้เว็บไซต์เนี่ยครับมันเป็นเว็บไซต์เอาไว้เช็คว่ามันมีการขยับตัวของบิตคอยน์เนี่ยเยอะขนาดไหนสำหรับคนที่เป็นเวลนะครับเวลตรงนี้ก็คือวานเนาะวานพวกนี้เขาจะถือบิตคอยน์ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูกันว่าการขยับตัวแบบอินโฟนะครับอินโฟตรงนี้ก็คือแบบซื้อเข้ามาซื้อบิตคอยน์เนี่ยเห็นได้ว่าในตรงฟองนะครับยิ่งฟองใหญ่ยิ่งมีคนเก็บเยอะเราจะเห็นได้ว่าในโซนราคาประมาณ 40,000 นะครับ40,000 50,000 ตรงนี้ครับประมาณตรงตีเอสเอาผมตีกลมๆเนาะประมาณ 40,000 44,000 มีคนเก็บบิตคอยน์เพิ่มตัวนี้ประมาณโห 250,000 บิตคอยน์แล้วก็มีเก็บตัวนี้เยอะมากครับหลักหมื่นเก็บหมดเลยครับตอนราคาตกลงไป 38,000 ก็มีเก็บอีก 69,000 เก็บตัวนี้อีก 16,000 แล้วคือเขาก็เก็บมันตลอดทางพอราคามันมาไซด์เวย์เนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ 50,000 กว่ามีเก็บเพิ่มอีก15,000 35,000 รวมๆกันแล้วตรงนี้ครับกองเนี้ยรวมๆเนี่ยประมาณ 200,000 บิตคอยน์แต่ว่าพวกเวลพวกเนี้ยครับต้นทุนเขาอยู่ตรงนี้แหละถ้าถามว่ามุมมองที่เขาเทขายกันนะตอนนี้ผมตีรวมๆเนาะช่วงราคาประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะเก็บกันประมาณแบบซื้อกันประมาณสัก 30,000 เอ้ย 300,000 400,000 บิตคอยน์ได้แต่ถ้าเราไปดูตัว outflow กันบ้างนี่ครับoutflow ตรงเนี้ยผมจะให้ดูว่าณปัจจุบันครับมีคนเทตรงไหนบ้างก็เนี่ยครับมีคนเทคนที่ซื้อมาตอน 50,000 ซื้อตอน 40,000 นะมีเทบ้างแต่เขาเทกันหลักหมื่นครับเนี่ยเทกันหลักหมื่นบิตคอยน์เองซึ่งเทียบกับหลักแสนที่ซื้อในตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอ่ะครับแล้วก็ถ้าดูนะวันที่8นะผมเห็นเยอะสุดก็คือวันที่8นะครับมีแรงเทขายจากวานแต่ว่าดูจํานวนครับมันก็แค่แบบหลักพันหลัก 9,000 2,000 2,000 1,500 3,000 6,000 คือมันไม่ได้เยอะจากฝั่งที่เข้าเลยพูดง่ายๆคือว่าไอ้วานพวกเนี้ยครับเค้าปล่อยของหมดแล้วอ่ะเขาปล่อยของมาค่อนข้างไม่ใช่หมดแล้วกันเขาเรียกว่าปล่อยของออกมาเยอะมากๆแต่ทําไมราคาบิตคอยน์ไม่ลงไอ้น่าสงสัยนะครับผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วครับมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ย ETF นั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามัน drive ราคาของบิตคอยน์อยู่ข้างหลังนั่นเองครับโอเคคําตอบคําน่าจะประมาณนี้ครับข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณเป็นครับค่ะต่อไปนะคะจะถามในมุมมองของภาพที่มันกว้างขึ้นสักเล็กน้อยค่ะในเรื่องของตัวเลข CPI ของ Fed เนี่ยค่ะกับตัวของ Bitcoin เนี่ยคุณปรินซ์มองว่ามันยังสัมพันธ์กันไหมคะแล้วตัวของอีกพาร์ทนึงคือ SEC เนี่ยมันเป็นทางผ่านของ ETF เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะคือถ้าเรามองถึงตัวเลข CPI แล้วหรือว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับคือว่าต้องบอกอย่างนี้คือตัวของเงินเฟ้อเองเนี่ยมันกระทบตรงๆเกี่ยวกับดอกเบี้ยถูกต้องมั้ยครับซึ่งดอกเบี้ยของอเมริกาเองเนี่ยเค้ายังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่สูงยังค่อนข้างสูงอยู่แล้วยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนาะเนราทีฟการเล่นดอกการลงทุนเนี่ยในการดูดอกเบี้ยของภาพแมคโครหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยคือบิตคอยน์ต้องบอกกันว่าบิตคอยน์เค้ามีโคเรเลชั่นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันกับตัวของหุ้นเทคแล้วกัน
ครับ correlation ประมาณ 0.7 ถึง 0.8 ก็คือเกือบจะเป็น1แล้วอ่ะก็คือใกล้ๆกันมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงเวลาตัวของในปีที่ผ่านมาเนาะถึงเวลาตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแย่มากเงินเฟ้อสูงมากตลาดมันกระเทนะครับนะแล้วก็ทำให้ราคาบิตคอยน์ลงหรือว่าหุ้นเทคก็ลงเหมือนกันแต่ว่าพอถ้าเป็นในช่วงเนี้ยครับพอตัวดอกเบี้ยที่มันยังอยู่อันดับสูงอยู่แล้วก็งบของบริษัทห้างร้านในหุ้นเทคทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็ออกมาดีอยู่ท่ามกลางดอกเบี้ยสูงแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจหรือว่าแบบตัวดอกตัวเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยพวกเนี้ยตลาดคิดอยู่แล้วว่าทางเฟดน่าจะเอาอยู่ทำให้ตัวของหุ้นเมกาหรือว่าบิตคอยให้มันโคเรชันกันนะครับขึ้นอยู่ดีครับขึ้นแบบขึ้นได้ต่อนั่นเองครับส่วนในเรื่องของกรตหรือว่าตัวของเซกนะครับเซกของ US เนี่ยเอาจริงแล้วผมต้องพูดแบบนี้ก็คือตัวของแกรี่เกนเซลเลอร์นะที่เป็นประธานของกรตอเมริกาการที่เขาให้ผ่านตัว Bitcoin ETF เนี่ยจริงๆเราไม่สามารถจะพูดว่าจะเป็น ETF เป็นตัวนะมันคือ ETP ครับมันย่อมาจาก Exchange Trade Product นะครับแต่ในการซื้อขายเนี่ยมันเหมือน ETF เลยแต่ว่าทางเกนเซลเลอร์เนี่ยเขาเรียกว่า ETP นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอตัวของกรตอเนี่ยเขามีการ approveตัวของ Bitcoin ไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัว Bitcoin เองอ่ะครับมันยังมีความเค้าเรียกว่าคุณสมบัติของมันยังแบบยังเหมือนคอมมูนิตี้แล้วกันเค้าอาจจะมองว่าเหมือนแบบเป็นฝั่งเดียวเป็นสินทรัพย์ asset class เดียวกับน้ํามันหรือว่าทองคําอย่างเงี้ยครับก็เลยให้ผ่านเป็น ETP ไปแต่ว่าในอนาคตเค้าเรียกว่ากรตหรือว่า SEC ของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีผลอะไรต่อตลาดคริปโตอีกไหมผมบอกว่ามีเพราะว่ามันมีอีกปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของตัวอีเทเรียมใช่ไหมครับอีเทเรียมสปอต ETF อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชาเลนจ์ว่าคราวนี้สินทรัพย์ที่เขามายื่นขอ ETF เนี่ยหรือว่า ETP เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะขอ ETF พวกนี้การที่อีเทเรียมครับเขามีบริษัทเนาะเขามีเจ้าของเขามีวิทาลิกเป็นเจ้าของเป็น CEO เงี้ยครับแล้วแอสเซทของเขาเนี่ยที่เป็นอีเทเรียมเนี่ยครับมันไม่เหมือนหุ้นธรรมดาก็จริงๆแล้วการซื้ออีเทเรียมก็เหมือนการซื้อหุ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากหุ้นก็คือว่าตัวอีเทเรียมเนี่ยเขาเอาไปจ่ายค่าแก๊สได้ซึ่งมันไม่เหมือนกับหุ้นที่เราถือหุ้นแล้วเราไปใช้อะไรก็ตามแล้วเราเอาหุ้นจ่ายไปค่าแก๊สหรอก็ไม่ใช่ใช่ครับคือผมเลยมองว่าอันเนี้ยชาเลนจ์มากชาเลนจ์ของฝั่งของตัวของกรตมากๆเพราะว่าเขาต้องเลือกว่าเอ๊ะจะเรกูเลตอีเทเรียมเนี่ยให้เป็น security หรือเปล่าหรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับหรือการที่จะ approve เป็น ETP อะไรเงี้ยเป็น exchange trade product จะเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วผมว่าฝั่งของกรตเองหรือว่าฝั่ง SEC เนี่ยเขาเรียกว่า action ตลอดทางกับคริปโตอยู่แล้วครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของตัว Spot Ethereum เองก็น่าสนใจเองเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะในช่วงที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยมันพุ่งขึ้นก่อนที่มันจะ Halving เนี่ยค่ะมันก็เกิดข้อสงสัยหลากหลายให้กับนักลงทุนด้วยในส่วนนึงอะค่ะอาจจะเป็นคำถามประมาณว่า Bitcoin Season เนี่ยมันจะหมดหลัง Halving เลยหรือเปล่าค่ะแล้วในตอนนี้เนี่ยที่ตลาดมันกำลังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยก่อนฮาร์ฟวิ่งเนี่ยมันยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอยู่หรือเปล่าคะเป็นโอกาสในการลงทุนไหมคะคุณปรินซ์คือเอาจริงเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องของก่อนฮาร์ฟวิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องของบิตคอยน์ซีซั่นคือว่าตัวฮาร์ฟวิ่งเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่ารอบนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าในช่วงไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสแตทที่บอกเขาเรียกว่า pre bitcoin halving rally กับ post bitcoin halving rally ก็คือราคา bitcoin จะวิ่งก่อน halving แล้วก็หลัง halving นะครับแต่รอบนี้พอมันเป็นคือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมบอกแล้วว่ามันแทร็กง่ายแล้วคนในนั้นอ่ะมันเข้าใจกันเองเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ตลาดมาก่อนเขาจะเข้าใจไซเคิลของมันแต่ผมบอกว่าปัจจัยเนี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไป
เพราะว่าพอ ETF เข้ามาปั๊บเนี่ยมันทำให้ตัวของไซเคิลอ่ะมันดูเร่งไปหมดคือเอาง่ายๆครับสมมุติว่าผมจะซื้อบิตคอยน์ผมก็แค่โทรหาแบ็คล็อกก็แค่จบแล้วในสมัยที่ถ้าคนอเมริกานะถ้าเขารู้ว่าโอ๊ยบิตคอยน์จะลดลงครึ่งหนึ่งต่อบล็อกนะวันที่เดือนเมษาวันที่28อะไรเงี้ยบิตคอยน์ต่อเดือนเอ้ยที่ออกมาต่อบล็อกเนี่ยจะลดลงครึ่งนึงเขาแค่โทรหาแล้วแบบซื้ออย่างเงี้ยครับคือมันง่ายแล้วแล้วผมคิดว่าไอตัว Bitcoin Halving ครั้งเนี้ยครับมันอาจจะทำให้ราคา Bitcoin มีโอกาสวิ่งขึ้นอีกแต่ต้องเข้าใจว่าในอีกไม่นานผมแอบคิดในใจนะแบบว่าในระยะยาวเมื่อสถาบันเข้ามาเยอะๆแล้วอะครับความผันผวนของ Bitcoin มันจะ stable คือสำหรับผมมองว่าต่อให้มันจบ Bitcoin จบเวฟไปแล้วเนี่ยราคา Bitcoin อาจจะไม่มีการร่วงถึง 80% อีกแล้วครับเพราะว่าเองก็ตามถึงเวลาราคามันทุกคนมาซื้อได้คือผมแค่เห็นว่าราคา Bitcoin เขาแค่คือเอาง่ายๆครับเราถ้าผมเป็นลูกค้าที่เป็น Hard and Bird ในฝั่งของอเมริกาผมมีเงินอยู่นอกตลาดคริปโตแต่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยผมขอแค่เจ็บเงิน 1% มาซื้อ Bitcoin อะไรเงี้ยมันสามารถซื้อได้อีกโอ้โหมันคือราคาบิตคอยน์มันแทบจะแบบว่าคือถ้ามีคนซื้อเยอะครับมันก็กลายเป็นว่าราคามันอาจสเตเบิลมากขึ้นส่วนคําว่าบิตคอยน์เวฟเอ้ยเขาเรียกว่านะบิตคอยน์เทรนด์นะครับบิตคอยน์เทรนด์เนี่ยบิตคอยน์ซีซั่นใช่โอเคบิตคอยน์ซีซั่นเนี่ยอาจจะมีการวิ่งไปก่อนสําหรับผมมองหน้าว่าถ้าตัวฮาฟวิ่งมันมาเนี่ยบิตคอยน์อาจจะวิ่งไปก่อนแล้วกดทุกตัวลงก่อนแต่มองว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้กับฝั่งเอาคอยน์เนี่ยฝั่งเอาคอยน์ซีซั่นใช่ไหมครับจะมาเนี่ยก็คือตอนที่อีเทเรียมสปอต ETF มันแอปพรูฟผมจะให้ดูตรงบิตคอยน์โดมิแนนต์ครับบิตคอยน์ซีซั่นเนี่ยเราดูยังไงบิตคอยน์ซีซั่นคืออะไรก่อนบิตคอยน์ซีซั่นก็คือโซช่วงที่ราคาบิตคอยน์เนี่ยเขาจะวิ่งในตลาดของตลาดคริปโตนะครับบิตคอยน์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่เป็นแบบว่าเป็นพี่ใหญ่ของตลาดถึงเวลาตลาดมันกลับมาเป็นบูรันเนี่ยจะต้องเป็นบิตคอยน์ซีซั่นก่อนเสมอเพื่อให้ราคาของพี่ใหญ่ขึ้นไปก่อนพอพี่ใหญ่หยุดวิ่งแล้วหรือไซด์เวย์ออกข้างๆเนี่ยน้องๆที่เป็นเอาคอยน์ตัวอื่นจะเริ่มวิ่งตามนะครับต้องบอกอย่างนี้ซึ่งณปัจจุบันนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยไทม์เฟรมวีคนะครับจะเห็นได้ว่าบิตคอยน์ซีซั่นครับมันเริ่มกลับมาตั้งแต่ช่วงนี้ครับนะครับ2022แล้วช่วงนี้คือช่วงไหนครับ2022ช่วงนี้ก็คือช่วงที่มีข่าวเรื่องของตัวของแบบไอ้จะขอโทษครับพูดผิดก็คือช่วง2023ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีข่าวของสปอตบิตคอยน์ ETF แล้วพอมีเรื่องของสปอตบิตคอยน์ ETF มาปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีคนมาซื้อบิตคอยน์ให้บิตคอยน์เริ่มวิ่งตัวเนี้ยคือโดมิแนนซ์ของตลาดคือ Bitcoin เนี่ยสัดส่วนของ Bitcoin เนี่ยมันกินส่วนแบ่งของตลาดไปเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 53.95% แปลว่าตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยบิตมีเงินที่อยู่จาก Bitcoin ถึง50เกือบ 54% นะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเวลา Bitcoin มันร่วงแรงในช่วงที่แบบโดมิแนนซ์สูงๆอย่างเงี้ยเอาคอยน์มาถึงติดลบกันเยอะมากอันนี้คือเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin โดมิแนนซ์มันเอฟเฟคยังไงเนาะแต่ถามว่าเราจะคาดหวังถึงเอาคอยซีซั่นได้หรือเปล่าต้องบอกว่าผมก็พูดง่ายๆคือสิ่งที่จะทำให้เอาคอยซีซั่นมาได้ครับก็คือการมาของสปอตอีเทเรียม ETF นะครับนะครับอันนี้คือสัดส่วนนี่คือกราฟของตัวอีเทเรียมกับบิตคอยน์เนาะคือมันเอาไว้เทียบสัดส่วนของราคาครับว่าอีเทเรียมกับบิตคอยน์เทียบกันแล้วเนี่ยมูลค่าของเขาหายกันไปเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนจะเห็นได้ว่าตัวของอีเทเรียมนะครับเขาสูญเสียมูลค่าต่อบิตคอยน์เยอะมากตั้งแต่ช่วงปี2022นะครับลงมาเยอะมากจนปัจจุบันนะครับเขาเริ่มมีการดีดกลับแล้วแล้วเส้นที่ผมตีตรงนี้ครับมันคือเส้นที่เป็นเทรนด์ถูกต้องไหมครับจะเห็นแล้วว่าตรงนี้ครับมันคือสัดส่วนที่จะเห็นว่าตัวอีเทเรียมเองเริ่มยืนได้แล้วถ้าเราไปดูราคาของอีเทเรียมด้วยเห็นเลยครับว่าเขาดีดแรงเหมือนกันซึ่งผมเลยบอกว่าสิ่งที่จะทำให้ปัจจัยของตัวอีเทเรียมมันอีเทเรียมจะทำให้ตัวเอาคอยกลับมาเอาคอยสั้นกลับมาเนี่ยก็คือมี2ปัจจัย
ปัจจัยแรกคือตัวของไอ EIP 1844เนาะหรือการอัปเกรดของ Ethereum ในเดือนนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าหมายถึงว่าแบบมันอาจจะไม่เป็นการอาจจะไม่ได้เป็นตัว altcoin หรือเป็นตัวนะแต่มันก็อาจจะทำให้ altcoin กลับมาวิ่งได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าอาจจะทำให้ตัวของ altcoin กลับมาเนี่ยก็คือการอนุมัติ Ethereum ETF ครับที่เป็นสปอตเนาะซึ่ง deadline มันอยู่ที่ประมาณ20กว่าของเดือนพฤษภาคมนะครับถ้า approve ปั๊บเนี่ยแน่นอนครับเราเห็น Bitcoin แล้วBitcoin ETF เนี่ยถึงเวลามันมาปั๊บเห็นยอดซื้อมั้ยครับยอดซื้อเยอะมากไม่สนอะไรเลยต่อให้คนบอกว่าพี่แพงแล้วมีวานเริ่มเทของออกแต่พอวานเทของออกไอ้ฝั่ง Wall Street ก็เก็บเงี้ยครับผมเลยมองว่าตัว Altcoin Season เองเนี่ยมันน่าจะกลับมาในช่วงตอนที่ไทม์ไลน์ของตัว Spot Ethereum ETF มัน approve แต่ระหว่างทางเนี้ย Bitcoin Dominant กินแน่นอนใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่ง key event ที่น่าติดตามนะคะถ้าอยู่ในวงการตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปรินซ์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันในวันนี้ค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณครับ